เกมที่38ครับครับผม JB PUBG Thailand Series 2020 Road to PCS ครั้งที่2ครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดออกไปด้วยแล้วอย่าลืมกด follow ช่องทางของเราไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการถ่ายทอดสดในครั้งถัดไปนั่นเองครับใช่ครับสะดวกช่องทางไหนนะรับชมได้ในช่องทางนั้นเลยครับแล้วก็กดติดตามนะเพื่อเป็นการแบบแจ้งเตือนนะว่าเรามาแข่งแล้วนั่นเองแต่โดยประจำแล้วเนี่ยเราจะมาทุก1 ทุ่มนั่นเองเวลาเดิมตลอดนะตรงนี้ครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยจะมาเร็วหน่อยคือบ่าย 2นั่นเองครับผมเพราะว่าเราจะหลีกให้อีก1รายการที่แข่งขันกันในช่วงหัวค่ำนะครับใช่ครับก็มาครับคุณอาร์ตท่านผู้ชมครับผมได้ข่าวเกมที่แล้วคุณเจอแม่นนะอยู่ในท็อป3เลยถือว่าเข้าเป้าครับครับผมเกมนี้เลือกไปที่ใครฮะผมให้คุณก่อนตรงนี้นะผมก็พอจะอ่านช่องแชทมาบ้างเขาน่าจะอยากรู้ลิสต์เดทของผมว่าจะไปได้แค่ไหนนะตรงนี้เป็นไงฮะไปไหนดีผมไป MIT Head เลยตานี้ครับคุณเอาวะเนี่ยคุณจัดจริงเหรอคุณฉีกนั่นเลยเหรอคือมีสิทธิ์แชมป์เลยเดี๋ยวคอยดูถ้าคุณเจอปุ๊บแล้วมาท็อป3เนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจต้องเปิดสำนักใหม่ได้เลยนะส่วนผมเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาสำนักผมวินวอล์กแล้วโดนถล่มผมMIT Head ไม่ได้เข้ากับผมแต่ว่าเกมนี้ผมรู้แล้วผมไปเจอใครไก่ครับผมให้ไปที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหตรงนี้นะเอาค่อนข้างชัวร์แล้วเนี่ยผมเอาจริงโอ้รอบนี้เอาจริงแล้วนะสำหรับเห็นเอาจริงทุกรอบแล้วนี่ครับลายเครื่องบินก็ผ่ามาตรงกลางนะแต่เป็นทางด้านล่างซ้ายแล้วเถิบไปทางขวาบนนิดนึงครับใช่ครับผมแต่ละทีมก็ลงกันนี่ครับแล้วอุ้ยนี่ครับธนวัฒน์มาแล้วครับตานี้ครับเปิดมาก่อนแล้วเก็บคิวไปได้เลยครับจากโตเกียวรีออนนั่นเองโตเกียวเป็นอีก1ทีมที่ผู้เล่นคนแรกออกไวที่สุดนะครับในค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้แล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับทีมไปอีกครับผมแต่อย่างที่เราเห็นกันครับผมเกมที่เขาจะเสียผู้เล่นไปก่อนเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเกมอิรันเกลในเกมที่เขาคว้าแชมป์นะครับผมแล้วก็เกมที่เขาได้อันดับที่2และ3ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเสียไปตั้งแต่ช่วงโดดลงมาแย่งรถครับใช่ครับแล้วการที่เสียแบบนี้นี่เหมือนกับในแชมเปี้ยนชิพเลยนะมี1ทีมก็คือซิกเนเจอร์ครับที่พอเสียผู้เล่นไปแล้วเนี่ยเหลือ3หรือเหลือ2เนี่ยได้แชมป์แบบเล่นดีจัดเลยนะสำหรับซิกเนเจอร์ครับแล้วตอนนี้คือเราได้5 ทีมแล้วนะที่ได้ขึ้นมา Thailand Series นั่นเองครับมีทางด้านซิกเนเจอร์ครับอันดับที่1นะ F.W. ครับอันดับ2ครับถ้าเกิดว่า F.W. จะกลับมาอีกครั้งนึงใช่ครับ8 บิตอันดับที่3แล้วก็ Illuminate ครับกลับมาอีกเหมือนกันครับแล้วก็เป็นทางด้าน Concentrate นะตรงนี้มีทีมหน้าใหม่ก็คือ8 บิตแล้วก็Concentrateนั่นเองซิกเนเจอร์ด้วยซิกเนเจอร์ด้วยครับถ้าไม่นับในซีซั่นแรกๆนะเพราะว่าเขาห่างหายจากลีกสูงสุดไปประมาณ4 ซีซั่นแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยที่เทคมาจากเดชเกมมิ่งจูเนียร์หรือว่าอีก1ทีมเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นซิกเนเจอร์แล้วว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เพราะไปติดในจังหวะเกมสุดท้ายแต่ซีซั่นนี้เขาทำได้และคว้าแชมป์ไปถล่มทลาย229 คะแนนถือว่าเยอะมากๆเลยจาก25 เกมครับใช่ครับฉีกจากอันดับ2ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเป็น F.W. นั่นเองอันดับ2ครับแล้วนี่ครับก็ได้5ทีมที่จะได้ขึ้นมาใน Thailand Series แล้วนั่นเองเท่ากับว่าเราจะเห็น5ทีมนี้ในฤดูกาลหน้าของลีกสูงสุดนั่นเองฮะส่วน5ทีมไหนหรือว่า6ทีมไหนในการแข่งขันที่เหลือ13 เกมนี้จะตกลงไปเพย์ออฟเรามาร่วมลุ้นกันครับผมยังไงก็ต้องฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดออกไปด้วยนะครับต้องขอขอบคุณครับผมสปอนเซอร์เจ้าหลักอย่าง JB Computer Group ครับที่อยู่มากันทั้งหมด7ซีซั่นรวมแล้วนะครับรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ท่านอื่นๆครับเป็น ABC นะครับ HP Corsair ครับ Inno3D ครับ DX Laser ครับซัพพอร์ตจาก PUBG Thailand ครับออกไนท์บาย Esport Alliance ครับผมนี่ครับก็ตัดกลับมาในเกมนะวงคล้ายๆเกมเมื่อสักครู่เลยครับออกมาทางด้านบนขวาครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่เล่นได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับถูกต้องครับผมและบุรีรัมย์ที่ผมทายไว้เนี่ยหรือว่าเจอไว้เนี่ยค่อนข้างกลางวงนะครับเป็นทางด้านเอ็ดดี้นะครับผมถ้าไป10 บวกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ให้ผลงานดูเอาฮะผลงานไม่ใช่ผลงานของผู้เล่นนะผลงานนักพากย์เลยตรงนี้ครับผมนี่ครับ MIT Head ก็เริ่มที่จะเคลื่อนเข้าวงนะโดยนำทีมมาโดยดักแมนนั่นเองครับครับผมนี่ครับเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า MIT Head เนี่ยจังหวะที่เข้าไปตบด้านหลังของ B-Fan Teamwork เนี่ยถือว่าทำได้ดีครับแต่พอ B-Fan Teamwork เนี่ยกระจายตัวกันและโดนเก็บเทียร์1 เทียร์2เนี่ย Golden Cat มาเจอไฟใหญ่ใน MIT ต้านไม่อยู่แล้วไปโดนแจมมาจากด้านลูซิดิสกี้นะที่ยิงจากคอนโบย่าครับ Golden Cat เนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยไฟเยอะมากๆนะแต่นี่ครับคือการยืนโซนของเขาเนี่ยยืนหลังหินหรืออะไรตลอดที่มีกำบังให้ตัวเองนั่นเองครับพอน็อกไปปุ๊บโอเคเขาซ้ำไม่ได้รอเพื่อนมาชุบได้นี่ครับการยืนของ Golden Cat เนี่ยค่อนข้างจะเซฟมากๆนะทำให้ไม่ค่อยเสียผู้เล่นแล้วเหลือผู้เล่น4 คนค่อนข้างบ่อยเลยที่เข้าไปอยู่ในวงท้ายๆนี่เองครับ ใช่แล้วครับผมโอ้โหแล้วนี่ครับคุณเฟรมครับทางด้านล่างวงครับ MIT Head ครับ Purple Moon Elastic Fox ครับ B-Fan ครับอยู่ติดกันเลยตรงนี้4ทีมครับโอ้โหแล้วตรงกลางก็เข้าไปกระจุกกันตรงนี้รู้สิทธิ์ดีมเลือกที่จะมูฟทางด้านขวาซึ่งไม่มีทีมไหนรอดักอยู่เลยครับใช่ครับผมก็ตอนนี้อยู่ในวงกันประมาณ 70% แล้วนะครับผมยังอยู่นอกวงกันประมาณ 3-4 ทีมด้วยกันครับผมแอนตาติกฟอกครับพอเกมไหนพลาดไก่สะดุหน้าก็จะพลาดตามกันไปเขาเลยไม่ได้ฉีกคะแนนหนีกันเลยนะครับต่อกันมายาวๆครับลุ้นกันจนหยดสุดท้ายหรือว่าวันสุดท้ายแน่นอนครับสำหรับแฟนคลับของไก่สะดุหน้าและแอนตาติกฟอกนะตรงนี้ยังต้องลุ้นแบบโอ้โหตัวเก่งเลยนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยมาชิดกันตลอดเลยครับตรงนี้ต้องมาลุ้นให้อีกทีมนึงเนี่ยออกไปโดยไม่มีคะแนนนั่นเองทีมตัวเองเนี่ยจะได้เลื่อนชั้นไปนะแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าอันดับที่อยู่จาก13-14เนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นะที่จะขึ้นมาแซงทางไกลเซอร์ทูน่าและแอนตาติกฟ็อกได้ครับใช่เลยครับผมแถวเราครับก็ต้องเร่งแล้วครับกับอีก13แมตช์ที่เหลือนี้ครับผมแต่ดูจากฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยเหมือนจะขาดเกินไปซะส่วนใหญ่นะครับใช่ครับนี่ครับเป็นแอร์ดรอปนะดรอปลงมาอยู่ใกล้ๆกับทางด้านแอนตาติกฟ็อกโอ้โหแล้วนี่ครับเซตนี้ฮะเซตสไนเลยฮะคูณ8ด้วยเซต3แล้วจิริสูตรครบทุกชิ้นเลยนะตรงนี้ครับปกติมันก็จะหายไปบ้างบางชิ้นจิริสูตรอาจจะไม่มีคุณก้องสโคอาจจะไม่มีใช่ครับแต่รอบนี้คือเอาไปเลยครับครบเซตแล้วตรงนี้โพแทกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ออกมาตัดสินใจไม่สเปรย์แล้วเป็นเมโซนัสสเปรย์ไปไม่มีดาเมจติดคนเลยครับนี่ครับทำให้เพื่อนที่มูฟตามสไตล์จีมาตรงนี้จะต้องเปลี่ยนลายในการมูฟนะใช่ผมและอัปเดตนิดนึงนะสำหรับ62ออนไลน์ที่เหลืออยู่นี้คือคนแรกที่ออกจากเกมคือโตเกียวลีออนคิวแต่อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เข้ามานั่นคือโยชิมินบุรีจากทีม MSC Deton ครับเนื่องจากเกิดปัญหาไฟนั่นเองใช่ครับเกมหน้าจะเป็นใครลงต้องติดตามถ้าไฟยังไม่มานะครับใช่ครับคือเป็นปัญหาแบบสุดวิสัยจริงๆนะเลยต้องโดดลงมา3คนนั่นเองครับและนี่ครับ B-Fan ครับโอ้โหมูเข้ามาแล้ว MIT Head รอรับอยู่แล้วมารถคันเดียว4คนครับเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ฮอนโบย่า4-2 MIT Head กับ B-Fan ทีมเวิร์และ MIT Head ที่คุณอาร์ตเจิมไว้กำลังจะหนีหรือเปล่าฮะคืนรถหรือตั้งตะเบนแล้วโถมาเลย B-Fan ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันต้องการ1คะแนนเพื่อแต่100แต้มครับผมและอ้อมขวามาโลให้อีกดีมาแล้วฮะ MIT Head มาช่วยอีก2คนจูริโอกับดักแมนเปิดฟอร์ยิงมาจังหวะนี้และปิดดอหายไปครึ่งหลอดแล้วมุมนี้ทีมายิงฟรีแล้วล่ะตัดเอ็นกูรูเซียได้ก่อนได้ไป1ทีติดได้เป็นฮอนบุย่าไปครึ่งหลอดเลยครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ MIT Head มีปัญหาแล้วจูริโอมายิงหลังเฉดกันไปอ้าว3-3จูริโอเรียกตะเบนคูณ3เก็บแล้วปิดดออีก1คนออกขวามาโลห้าระเบิดเก็บเพื่อนไปดักแมนตัดฟาเซอร์กำลังจะได้ไปต่อครับ MIT Head เดียวคนเดียวเป็นห้องเต้สุดท้ายเป็น MIT Head ปิด B-Fan จบในอันดับที่16ในนาทีที่7เท่านั้นครับโอ้ตานี้มาเหมือนกันครับ MIT Head ครับน็อกไป2นะแต่ว่าคนที่เหลือก็คือดักแมนและฮอนโบย่าเนี่ยสามารถเทรดกลับมาได้ครับทำให้ตอนนี้ยังเหลือครบ4อ้าวแต่ว่านูรินครับไปได้ทางจูริโอนั่นเองหายไป1คนครับสำหรับ MIT Head ครับคือกำลังแย่งลัดช็อตกับทางด้านล็อกกี้จิมแต่เป็นนูรินที่ได้มาครับอีกทางด้านหนึ่งซาคิใช้มินิยิงน็อกคิมซีวะได้เหมือนกันเลยครับนี่ครับอุตส่าห์ไฟที่จะได้เหลือ4คนเลยนะนี่ครับแต่ว่ามีที่อื่นนั่นเองที่มาแจมนั่นเองครับนี่ครับแล้วสกีดครับจะพยายามจะเคาะเก็บงานแต่ว่ามันเป็นเนินปิดอยู่ครับเห็นอยู่นิดเดียวเท่านั้นหญิงยากนะครับมุมนี้นะผมบอกเลยก็จะพยายามทำไม่ได้ครับสกีดคูณ8ครับค่อนข้างดีนะนี่เอารถมาปิดกันกลัวครับแต่มันยังไม่มีดาเมจติดไปครับเห็นแล้วนะยังเคาะอยู่อย่างต่อเนื่องครับนี่ครับยังไม่ได้ปั๊มยาด้วยนะสำหรับทางสกีดครับนี่ครับ3คนที่เหลือที่ยังมูฟตามสไตล์จีไปไม่ได้นะต้องอ้อมไปทางอื่นครับใช่ครับสไตล์จีนี่คือยาวๆไปแล้วครับครับผมโอ้สโมกมา1ลูกครับสำหรับผู้เล่นของชาร์ปสปอร์ตครับเอ็กซ์กอร์ครับและเดอะมิดบอยซี่ก็ขยับมาติดใกล้ๆกันนี่ครับกำลังอัปเดตในเฟสที่2อีก6วินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะดีจัดหรือเปล่านะครับใช่ครับนี่ครับไอเซอร์ทูน่านะมูฟตามเข้ามาได้อุ้ยแล้วนี่สกีดไปได้คิมซีวาครับอู้แล้ววงบีบเข้ามาเป็นแอตแทกออลาวนะอู้แล้ววงดีดกลับมาหาด้านแอตแทกออลาวอย่างที่คุณอาร์ตบอกไปรวมไปถึง MIT และแอนตาติกฟ็อกด้วยเดทเทดเกมมิ่งคุมได้ยาวๆซ้ายล่างโล่งๆฮะนี่ครับแล้วมีการมูฟกันมากระเถิบเข้ามากลางวงนิดนึงสำหรับเดทเทดเกมมิ่งครับแต่ละทีมก็ต้องมูฟเข้ามาไปเข้าดูไมต้าครับบุรีรามต้องมูฟเข้าครับโอ้แล้วตรงนี้ลูซิดดีมยังยิงอยู่กับทางชาร์เปอร์อยู่เลยนะเฮ้ยหรือว่าคุณอาร์ตจะมาครับเกมนี้จากวงที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับเฟสที่2อย่าทักเหรอ แต่การอยู่กลางวงเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเขามาชาร์จบ้านเองกลางวงเฟสที่2เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลมากนะเอาจริงต้องเฟสที่4ขึ้นไปนะครับผมถึงจะไม่ต้องมูฟไกลมากแล้วอัมรีเกมมิ่งตัดสินใจมาทิ้มบ้านในวงเฟสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว MIT Head ดักแมนหาโพซิชั่นเล่นอยู่ฮะแล้วก็โดนยิงไล่ไปจากสวิตหนีมาเจอทางด้านแอนตาติกฟอกที่อยู่ในลาเบนดิต้าครับหรือว่าหลุมเครื่องบินนั่นเองใช่ครับตรงนี้แต่ละทีมเริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่กลางวงค่อนข้างเยอะแล้วครับโอ้แล้วดักแมนไปลงบ้านที่อยู่ใกล้กับแอนตาติกฟอกแล้วตรงนี้เดเทปูชิลคอทางด้านทิกแซกไปแล้วสเปย์ต่อตรงนี้ทิกแซกต้องเลี้ยวหลบไปก่อนครับกลายว่าโดนทางอัมรีเกมมิ่งไล่และโดนเดเทเกมมิ่งดักอยู่บนไฮกาวครับเป็นบ้านสลัมครับด้านล่างของเกมยาครับต่อฮะวาระยะป่ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปูชิลถือว่ามาคุมโพซิชั่นได้ดีเลยฮะใช่ครับนี่ครับโอ้แล้วเมจิกอีสปอร์ตครับขับโฉบมาทางบ้านของโตเกียวนั่นเองแต่ว่ามีการขับผ่านไปต่อนะตองเคนั่นเองครับทำให้ตรงนี้น่าจะเล่นในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเอาแล้วครับเด็ดครับเหลือสุรบีคนสุดท้ายที่ยังมูฟไปไม่ถึงเมืองของเพื่อนนะใช่ครับผมรถมันขึ้นไม่ได้ฮะสูงไปหน่อยนะชันไปนิดนึงครับตองครับผมไกซาตูน่าครับสไตล์จีถือว่าเป็นขอบวงด้านซ้ายที่ค่อนข้างปลอดภัยครับนี่ครับสุรบีนะเหนื่อยแทนรถนะครับหาทางขึ้นจะขึ้นได้ครับตรงนี้ทำได้ฮะสุรบีขึ้นมาจอดได้พอดีครับผมมีตองเคอยู่ในตัวอาคารแล้วครับนี่ครับผ่านไป11นาทีครับเหลือ15ทีม57ชีวิตครับผมทีมที่ออกไปแล้วนั่นคือ B-Fan ทีมเวิร์คครับผมผู้เล่นที่ออกไปที่ผมจำได้คือเอ็กซ์ครูเซียครับจูริโอครับของ MIT Head นะครับผมแล้วก็โทเกียว1คนครับครับผมแค่นั้นใช่ไหมโยชิหลุดโยชิไม่ได้เข้ามามิบุรีหลุดไปอีก1คนนะตรงนี้ครับแล้วคือ MSC เนี่ยอยู่วงค่อนข้างไกลที่สุดในตอนนี้ด้วยนะครับผมอาจจะเข้ามูฟเข้าเนี่ยค่อนข้างลำบากด้วยจำนวนผู้เล่นนั่นเองครับนี่ครับ KC ฮาวมัดมาด้อมๆมองๆแล้วตัดยางของทางด้านดักแมนไปก่อนครับแบบนี้ดักแมนมูฟออกไม่ได้นะครับถ้าโดนยัด3ยัด4เนี่ยลำบากแน่นอนครับดักแมนนี่ครับ KC ฮาวมัดนะแล้วใจถึงมากนะดักแมนครับนี่ครับปาระเบิดใส่นะเพื่อนเขาล็อกให้อยู่ด้านบนนะครับผมนี่ครับชาร์เปอร์นะที่โดนจัดน็อกไปแต่ว่าตรงนี้ครับรีกรุ๊ปกลับมาได้ครบ4คนอีกครั้งหนึ่งครับถูกต้องแล้วมูฟเข้ามาในพื้นที่วงเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นคิมสิวะนั้นที่โดนตัดไป2ครั้งนะครับสำหรับน็อกดาวน์ฮะอีกประมาณ17วินาทีครับวงจับเด่นในเฟสที่3ครับนี่แหละครับเป็นวงที่สำคัญเลยครับใครที่อยู่กลางวงเนี่ยอาจจะได้เล่นใน4 5 6เลยนะครับใช่ครับแล้วนี่ครับ MSC ครับมูฟกันมาค่อนข้างช้านะยังโดนบูโซนกินอยู่ครับนี่ครับเป็นโลซิเต็ดนำมานี่เองแล้วขาดอินเกมในเกมนี้ไปวงดีดเข้าซ้ายกลางวงเป็นอาร์มูรี่เกมมิ่งไกเซอร์ทูน่าเล่นซ้ายแบบฟรีๆทีมเดียวครับใช่ครับการมูฟมาช้าแล้วมาเข้าตรงขอบวงกลายเป็นผลดีของไกเซอร์ทูน่าด้วยนะตรงนี้ครับใช่อย่างที่ผมเคยบอกไปครับการเล่นขอบวงจะมีมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือถ้าวงดีดมาหาทางฝั่งที่เรามาขอบเนี่ยไม่มีใครแน่นอนละข้อเสียถ้าวงดีดหนีไปเนี่ยมูฟเข้าวงลำบากใช่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่บ้านเล่นกันหมดนะแต่ว่าเราเนี่ยมาโล่งๆเลยตรงนี้จะทำให้โดนดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับถูกต้องครับผมชาร์เปอร์ฮะก็ขอบบูโซนมาเมื่อสักครู่นี้ครับแอนตาติกฟ็อกเริ่มขยับแล้วเช่นเดียวกันครับผม2คนนำมาเอชทีเบนกับจิโกโยแล้วมีบ้านให้เล่นนะทีมไปก่อนด้านบนเป็นเมจิกด้านซ้ายที่โบดเป็นอามูรีเกมมิ่งที่เก็บหยาดยับและโดนเคาะจากเจ้าแมนจังหวะนี้เลยเข้าตัวสังกะสีไปก่อนครับนี่ครับเคาะไปตรงนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยหลบเข้าไปก่อนนั่นเองเลยตัดยางทิ้งไปนะตรงนี้มูฟอาจจะมูฟต่อไม่ได้แล้วครับสำหรับแอนตัสติกฟ็อกนั่นเองเอาเลยครับซีฮาวมาร์ทขับมาเป็นคันสุดท้ายแล้วโดนเคาะระยะนี้หวังผลยากหน่อยครับเจ้าแมนนี่ครับทำให้ในเมืองเนี่ยมีทั้งโตเกียวนะแอนตัสติกฟ็อกครับแล้วก็เมจิกอีสปอร์ตนั่นเองค่อนข้างหนาแน่นเลยนะสำหรับเมืองที่โตเกียวมูฟเข้าไปครับMSC เทียทอนครับผมโดด3ในเกมนี้ครับและเป็นการนำมาของโรสเตจอาร์กับอีก1คนที่ซ้อนมานะครับโอ้แล้วนี่ครับลูซิดดีมครับอุ้ยแล้วจอนครับเป็นน็อกทางได้ KC เฮามาร์ทครับตรงนี้เปิดหัวไปได้นะแต่ว่าโพซิชั่นเหมือนจะปิดหรือเปล่าจะนี่ครับซ้ำไม่ได้นะใช่ครับอยู่ในบ้านนะครับผมไม่สามารถซ้ำได้ครับจอนครับผมถ้าวงหนีจากมีนาเจเนเรสนะครับมุมนี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ยบอกเลยว่า3ทีมนี้บันเทิงครับใช่ครับรูติดดีไหลมาฮะเก็บหยาดมีอาร์มูรี่เกมมิ่งรออยู่ DMG ได้ยินเสียงแล้วและรอรับเล่นในหลุมก่อนฮะถือว่าเป็นมาโพซิชันที่สวยนะแต่ว่าข้างๆของเขาเนี่ย มีอาร์โมรี่เกมมิ่งอยู่ครับแล้วไอ้คูเซียระเบิดเก็บจัดโมเมนต์ไปก่อนหนึ่งน้องครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการทิ้มบ้านหรือเปล่านะครับจากที่เราเห็นไม่เห็นด้วยนะฮะใช่ครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็อดแมวครับไปตัดน็อกทางด้านแอนเจลิงได้ครับโอ้โหแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับมุมนี้ถือว่าทำได้ดีครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดคิวแรกมาได้ครับผมจังหวะมุมแน่นอนเลยไมเทสกำลังจะมายัดจัดโมเมนต์ระยะนี้ฮอนโบย่าเดินคู่มากับเอ็ดคูเซียดักแมนหลังซ้ายแล้วลอสโตนของไอ้ไก่โดนไป1นัดครับผมไม่มีเวลาเลยแต่ว่ามุมนี้ได้ขอฟรี10นัดไม่โดนเอาฮะได้ชุบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจัดโมเมนต์แล้วระเบิดดักแมนย้อยมาเป็นโมโนท็อปเผาดาเมจขึ้นไหมดาเมจไม่ขึ้นเพราะว่าไม่น่าจะโดนเลยครับใช่ครับตรงนี้ฉีกมาอย่างเยอะเลยครับเอ็ดคูลูเซียและฮอนโบย่านะโดยมีดักแมนโอ้เล็งอุ้ยแล้วลอสเซนโตครับยิงเข้าหัวเอ็ดคูลูเซียมานะเกือบหายอยู่เหมือนกันครับตรงนี้เหลือแค่20แล้วนั้นครับดูฮะบอกเลยว่าตัวผู้เล่นของเบอร์มูได้เปรียบกว่าแน่นอนคนนะผมล็อกกี้จิมขอระยะไกลมาวงกำลังอัปเดตในเฟสที่4อัปเดตไปหาขวากลับไปไปเช็คกับเบอร์มูยังอยู่ได้กลายเป็นว่าไกเซอร์ทูน่าและ MSC ต้องเข้าวงรวมไปถึงเวลคัมทูไมต้าครับนี่ครับแล้วทางด้านเบอร์มูเลือกที่จะอ้อมแทนแล้วครับตรงนี้กลายเป็นว่า MIT Head อาจจะโดนอ้อมคืนนะนี่ครับเริ่มฉีกออกซ้ายมาครับสำหรับล็อกกี้จิมแล้วปาระเบิดไปแต่ว่า MIT Head อยู่ทางด้านขวานะตรงนี้แล้วมันเด้งเนินออกมาไม่ถึงครับไม่ถึงแน่ๆอีกลูกนึงก็ไปตำแหน่งเดิมครับตรงนี้เราพี่จิมตัดสินใจกลับไปเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็อดแมวเอาอีกหนึ่งน้อยกับชาร์เปอร์เป็นมิดบอยซี่และเจ้าแมวไปยิงคิมสิวะโดนลุมครับผมเหลือชาร์เปอร์คนเดียวตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับนี่ครับ NX สกอตนะที่เหลือคนเดียวครับใช่ครับผมโอ้แล้วเป็นหลุมนั่นเองทำให้ชุบกันขึ้นมาได้แน่นอนครับสำหรับคิมสิวะนั่นเองแต่ว่าทางด้านเดอะมิดบอยซี่เนี่ยอยู่ไกลมากครับแล้วเลือดเริ่มไหลออกไปเรื่อยๆครับโอ้โหตรงนี้อาจจะเป็นคิวของคนที่ตัดทางด้านเดอะมิดบอยซี่ได้นะใช่ผมMSCฮะขับรถเข้ามาก่อน1คนครับเจนกูรอฟตามมาอีก2คนลุงเจอาร์กับเวก้าก็อดแฟดขอใส่ไมเทสและนูนินครับผมจอดใส่เอ็ดคูเซียได้มุมนี้ไม่สามารถชุบได้แล้วเหลือแค่2คนนะเอ็มไอเทสเอสจีจานแวนเจอร์ไวออนโบย่าขาด3เมตรจะล่วงแล้วไม่ล่วงทางด้านหนึ่งกอดแมวได้สมมาเป็นมีดบอยซี่ชาร์เปอร์เหลือ2คนครับผมด้วยการที่มูฟโดยไม่มีรถนะนี่ครับอุ้ยแล้วมีโดนสวนมาครับกอดแมวโดยเอ็กซ์กอตสวนไปแล้วจอนครับไปได้เอ็กซ์กอตแล้วเอาแต่เป็นนอด้าครับสติลคิวไปนั่นเองและกอดแมวเป็นนอกครั้งแรกเท่านั้นสามารถชุบขึ้นมาได้เดเทดเกมมิ่งโพซิชันถือว่าสวยมากๆเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งกลางวงในเฟสที่4ครับธนวัฒน์ไปกดบ๊อบลีน็อกดาวไปเวลคัมทูไมต้าปล่อยไปแล้วแล้วข้างหน้าแมคเคนซี่กำลังจะไปทิมทางด้าน MSC เดียทอนธนวัฒน์โดดออกมาจากโบสถ์แล้วไปคอใส่ด้านหลังเป็นโตเฟิร์สกลับไปชุบบ๊อบลีแน่นอนครับแบบนี้โอ้โหตรงนี้ครับยังหันหัวกลับมาชุบเพื่อนได้อยู่นะตรงนี้สำหรับโตเฟิร์สครับแล้วมันเป็นมุมปิดด้วยนะโอ้แล้วธนวัฒน์ต่อเนื่องขอฝีออกเต็มตัวมีเสาบังและเจ้าแมนเก็บกอดแมวจากเกมไปบุรีรัมย์เหลือ3คนครับผมนี่ครับสโมกชุบกันขึ้นมาได้นะครับสำหรับเวลคัมทูไมต้าแต่ว่าตรงนี้ยังขึ้นเดินไปไม่ได้เพราะว่าอาร์โมรี่เกมมิ่งล็อกตายเลยครับไม่แน่ใจว่าธนวัฒน์โกรธใครครับผมขอรัวจัดเลยครับมีเซสโมกปิดเลยเซสหน่อยสีน้อยตะเบนใส่ไกเซอร์เอาอีกแล้วฮะโกลเด้นแคทกับไกเซอร์และเนทเอลงมาแบบนี้ไม่ถือว่าเวิร์กนักแล้วโดนกดมาแล้วก็จีนไปตัดบอลมาได้จากทางด้านหลังครับผมงานนี้ไกเซอร์มีปัญหาแน่นอนครับผมทีมที่ทำผลงานได้อยู่ในท็อป5แผนที่มีแล้วมาเดินหนีมาเนทเอโดนคอแล้วหัวเตะนอนทันมีการกดจากสไตล์จีบอดบาร์ยังน็อกดาวน์ครั้งแรกอยู่นะครับนี่ครับคือมุมของบอดบาร์และสไตล์จีเนี่ยสวยมากนะที่จะรอทางด้านโกลเด้นแคทครับแต่ว่ามีทางด้านเพอร์เพิลมูนเนี่ยมาตัดทำให้เสียจังหวะของคนที่อยู่ทางด้านบนไปครับใช่ครับผมและนี่ฮะต้องแอบชุบมาจังหวะนี้ฮะไม่แน่ใจว่าเนเดกับมูรุเตเนี่ยน่าจะซุนพอสมควรเลยแล้วโกลเด้นแคทขึ้นมาเคลียร์ยิงมามีตัวบ้านแล้วผมเป็นห้องน้ำเล็กนะครับมุมนี้ตีน้อยเดินมาด้านหน้าครับผมแอตแทคเกอร์แล้วส่งซิกแซกกับแมนชนะล็อกไว้ตรงนี้คอขึ้นมาแล้วเราโดนตัดบอดบาร์ได้อีกครั้งหนึ่งพยายามจะเก็บคิวแต่เก็บไม่ได้สไตล์จีถ้าน้องไปอีกหนึ่งคนลำบากแน่นอนครับไกเซอร์ทูน่าแต่สโมกปิดมาลูกแรกแล้วชุบได้โอ้แล้วมุมมันปิดพอดีนะตรงนี้ลอสซันซอสมองไม่เห็นครับโอ้แล้วพยายามจะฉีกแต่ว่านี่ครับรอบนี้เดสโมกมาปิดไว้อ้าวแล้วนี่ครับคิมซิวะออกจากเกมไปอันดับที่15ครับชาร์เปอร์อินปอร์ตและมาดูตรงนี้ครับผมนัวมากๆเลยธนวัฒน์ตัดเดนเนลจากเกมไปไมที่โดนเก็บจากแอมทูมาไปดาร์คลี่คอเก็บงานแต่ว่าเป็นจิงโยกเก็บบ๊อบลี่เจเยอร์โดนตัดน้องจากโนด้าสุรบีไปตัดทางด้านเป็นเดนจากเกมไมที่โดนไปด้วยจากสุรบีเป็นดับเบิลคิวของเมจิกอีสปอร์ตวงดีมาด้านล่างเพอร์มูทถือว่าสวยงามโปรแทกไปตัดแมคเคนซี่ได้อย่างหน้า1เมจิกมาแล้วผม4แล้วปิดโตเกียวออกจากเกมไปในอันดับที่14ครับผมแบบนี้ไม่ดีแล้วครับโตเกียวสไตรเกอร์ใช่ครับบวกกันยับนะสำหรับเฟสที่4พอบีบมานี่การมูฟเนี่ยกลายเป็นว่าใส่กันยับเลยนะครับตรงนี้ทำให้เสียหายไปใน2ทีมนั่นเองตอนนี้มีอยู่กันแค่13ทีมแล้วนะ ใช่ครับผมโกลเด้นแคทเดินใส่ไกเซอร์ทูน่าไม่ได้ครับเพราะว่าโดนคอร์สมาจากทางด้านเดเทดเกมมิ่งแล้วก็ MSC ด้วยอีกหนึ่งทีครับผมไกเซอร์ได้เซตไฟอีกหนึ่งครั้งเนทเอขึ้นไปเล่นข้างบนครับผมและสุดท้ายโปรแจกได้ชิวมาเป็นแมกเกนซี่บูชิวเข้าหัวตายจีไปเลือดดำครับผมแม่ขาดแค่นัดเดียวแล้วแมงโซนัดขอใส่เนทเอก็ขาดแค่นัดเดียวเท่านั้นเลยครับแล้วมีระเบิดตามมาเข้าไปในบ้านของหมูสเต๊ะลูกนี้ครับแต่ว่าหมูสเต๊ะอยู่หลังบ้านนะไม่ได้อยู่ในบ้านครับแล้วพยายามจะมูฟขึ้นมาจะเอาทางด้านหมูสเต๊ะครับกลายเป็นว่าไกเซอร์ทูน่าเนี่ยชุบขึ้นมาได้มี4คนเหมือนเดิมครับแล้วล็อกจากทางด้านบนด้วยถูกต้องครับคือต้องอีก3คนต้องล็อกฝั่งโกลเด้นแคทไม่ให้สามารถตีหมูสเต๊ะได้แล้วนี้แปดไปคอใส่เมจิกทีมูฟหนีบูโซนมาครับผมขอฟรีให้ได้เทรดเกมมิ่งมุมนี้ครับครับผมนี่ครับโอ้โหมุมนี่คือเห็นจากทางด้านไกลหลายตี้มากนะสำหรับเดเทคเกมมิ่งครับใช่ครับแล้วเห็นหลังแต่ว่ายิงไม่ถนัดนั้นครับแฟดเป็นคูณ4เท่านั้นนะใช่ครับนี่ครับแล้วเมจิอีสปอร์ตลงมาแล้วนะเป็นเนินปิดครับทางด้านเดเทนเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วแต่ว่ายังเห็นทางด้านแอนตาติกฟ็อกอยู่นั่นเองครับเมจิกมาทีมฝั่งนี้ของเกฟยาร์ดครับแต่ยังอยู่นอกเพย์โซนเฟสที่5มี MSC นอนอยู่ใกล้ๆแต่ว่าที่ต้องมาท้าก่อนคือรูสิดดีครับโซเฟิร์สเนียนมาข้างหลังเวลคัมทูเมตาตองเคต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อน13ทีม45อัลไรท์ครับผมในเฟสที่5 20 นาทีผ่านไปกำลังเข้าสู่นาทีที่21ครับผมรูสิดดีตั้งโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกลายเป็นว่านัวจัดๆเลยนะทางด้านบนครับเพราะว่า MSC อมูรี่เกมมิ่งจะต้องเจอกันอีกเหมือนกันครับอมูรี่เกมมิ่งเอ้าแล้วนี่ครับธนวัฒน์ระเบิดมานำมาก่อนครับแล้วจัดบีกินครับไปได้น็อกทางยูมานะแล้ว JKR ครับไปตัดทางในเวก้าก้อนออกไปครับมามุมนี้ฮะ AG เข้าใส่มาเกมเดียวมัดเปิดหัวเจยอดได้เหมือนกันเข้ามาช้า JKR โดนขอมาจากด้านบนแล้วเป็นธนวัฒน์เก็บโดนเจเอาจากเกมเหลือใจกุลอคนเดียวมุมนี้แล้วได้กุลอป่าได้ดับเบิลน็อกใส่ AG จังหวะนี้ทำไม่ดีแล้วต้องมีตัวแจมาแล้วเป็นเจกุลอที่ทำไม่ดีกว่าโดนยิงหลังมาสุดท้ายเป็น DMG ปิด MSC จบในอันดับที่3เจมไปตัดเคเซียมัดน็อกเป็นครั้งที่2แล้วซุยโดนระเบิดเก็บไปตะกี้โดนตัดน็อกเหมือนกันตัวเฟิร์สโดนเก็บไปเป็นเวก้าถูกไม่ได้จบในอันดับที่2 DMG ไปตัดบอลชีได้สุดท้ายเจมน็อกบูโตเอทีเบนโดนน็อกเหมือนกันแล้วจีโดนตีน้อยยัดเข้ามาที่เบนออกจากเกมเป็นบอสชีโดน DMG เก็บออกจากเกมไปแล้วนี่ครับตีน้อยครับได้สไตล์จีไปนะแล้วชีเก้นอัลโลนครับตัดเอทีเบนออกไปแล้วเจมครับไปเอาเคซีฮามัสออกจากเกมไปอีกเหมือนกันแล้วเอ็ดดี้ก็ได้สวิตช์กลับไปอีกเหมือนกันครับโอ้โหตรงนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยแท็กออนไลน์ครับหายไปอันดับที่11โดยเป็นเอ็ดดี้นั่นเองครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่ดีแล้วครับแท็กออนไลน์ครับตกชั้นไปแล้วประมาณ 70% ครับผมเพราะว่าไกซาทูน่ากับแอนตาติกฟ็อกยังอยู่แล้วบอลเป็นตัดน้องเอ็ดดี้ตองเคโดนเก็บเลยผมรู้สึกดีปิดเมจิกอีสปอร์ตเท่ากับว่าโกลเด้นแคทมีโอกาสแซงในเกมนี้แล้วเพราะว่าหมูจันโมเมนต์เอาดังแม่หน่อยจากเกมไปด้วยซิกแซกระเบิดเก็บมูสเตเป็นน็อกครั้งที่2หรือเปล่าของไกซาทูน่าในไฟด้านซ้ายได้เข้ามาแอนตาติกฟ็อกกับบุรีรัมย์โดนระเบิดย้อยมาลุกมาดีเอ็ดดี้ตัวไม่ถึงแล้วเป็นได้จิกโยสเปย์ใส่โนด้าน้องดาวแล้วจิกโยเก็บโนด้าจากเกมไปเดิน2มาเป็น4คิวแบบนี้แซงไกซาทูน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุรีรัมย์โดนหนองทางไกลๆคอลงมาอีก1ทีมครับผมแล้วบุรีรัมย์ยังไม่ทันปั๊มยาเลยนะสำหรับเอ็ดดี้ครับแต่ว่าแอนตาติกฟ็อกเริ่มได้เข้ามาตรงนี้คนเนซี่ต้องกดไว้ให้ก่อนไม่ให้มาถึงตัวเอ็ดดี้ได้ครับเพื่อปั๊มยาขึ้นมาสู้นั่นเองนี่ครับปั๊มคิวมาแล้วครับเดสมอง1ลูกก่อนครับผมน่าจะเป็นไฟดูโอ้มุมนี้สไตล์จีเอาคืนกันบ้างเลยครับผมตีน้อยไปทีลงไปน็อกดาวครับมินิ14เอาเลยครับตรงนี้มีการสวนคืนมาเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนจะยังซ้ำออกจากเกมไม่ได้นะสำหรับทางไกเซอร์ทูน่าครับแล้วเลยเยดไปยิงจัดตีกินนะผม2คนแต่แยกเล่น1-1นะดูบุรีรัมย์1ทีมแล้วไปดูลูซิดดีม1ทีมจิโกโยไหลมากลัวตัวเนียนแต่เขาไม่ได้มาใกล้ๆเลยครับเฮ้ยแล้วกาโมยไม่ได้ทันโมย่าตัดน้องชิเน่โรบาลูซ้ายลูซิดดีมจบอันดับที่9 MIT ได้ไปต่อเลยครับเอาแล้วนี่ครับจันโมเมนต์นะมาขอจากไกลๆครับโอ้โหตรงนี้ฮอนวอร์ย่าจบไปที่อันดับ8นั่นเองครับโอ้ทักปุ๊บไปเป่าเลยอ่ะได้ไปต่อที่อันดับที่8เหลือ7ทีมโกลเด้นแคทขับหนีไกซาทูน่ามามุมนี้ไม่สวยนักโดนกดมาเนทเอกำลังจะน็อกดาวน์ DMG ไหลตายป่อยเข้ามาอยู่ในวงมันที่เรียบร้อยแล้วแต่โดนเคาะมาจากข้างหลังครับสำหรับโพแทกและซิกแซกครับนี่ครับกลายเป็นว่าจับคู่กันเลยนะแต่ละตี้ครับอมูรี่เกมมิ่งกับเดทเทดเกมมิ่งครับแล้วโกลเด้นแคทเจอกับไกเซอร์ทูน่าตอนนี้บอดบาสไปตัดโพแทกน็อกไปครับโอ้กลายเป็นว่าเข้ามาให้โดนไกเซอร์กดหัวจังหวะนี้เนทเอกำลังจะน็อกดาวน์แล้วเป็นแฟดบาแจมตีน้อยพี่ตีน็อกดาวน์ลงไปด้วยแฟดเก็บตีน้อยออกจากเกมไปก่อนเดทเทดยังอยู่ในวงเฟสที่6เลยครับนี่ครับแล้วยังเหลือธนวัฒน์นะนอนเนียนๆอยู่ทางด้านล่างของเดทเทดเกมมิ่งนั่นเองครับแล้วไกเซอร์ทูน่ากับซิกแซกหมูสเตนนั้นชนกันอยู่แบบติดๆกันแล้วมีเซตแฟดมาแล้วตรงนี้ยังไม่ขาวนะมีครับมีรถบังแล้วลูกนี้ขาวมาแล้วแต่ซิกแซกยังไม่ได้เข้ามาครับเอน้องดาวลงไปแล้วบอลบาสขอเก็บซิกแซกน็อกดาว เตะออกซ้ายมาแม็กโซนัสควันจางๆนูรินเก็บบอลซ้ายไปล้าจอดมาได้แล้วขอฟรีต่อมาโซนัสตัดสไตล์จิตแล้วขอออกจากเกมไปเหลือคนเดียวครับโกลเด้นแคทแต่ไกเซอร์ทูน่าก็เหลือมูสเตคนเดียวเช่นเดียวกันระเบิดแฟดแบงมาตัดมูสเตได้หรือเปล่าแล้วแฟดย้อนกลับมาคูณ3พยายามจะชุบก่อนแล้วมูสเตยังติดแฟดอยู่ตัดสินใจเดินขึ้นมาแล้วยังมุมนี้ไม่สวยเท่าไหร่มูสเต1-1โกลเด้นแคทหรือไกเซอร์จะไปก่อนมุมนี้แล้วโดนคอจากลอสซานโตนมาจังหวะนี้แม็กโซนัสจะลุกหรืออะไรแล้วหมูสเตย์30แซกเอาจากเกมไปสุดท้าย AG จบในอันดับที่7โดยนูรินโอ้แล้วนี่ครับแม็กโซนัสนะยังปิดไม่ได้เพราะว่าเพอร์เพิลมูดก็ยิงกดมาครับแต่ว่ามุมของหมูสเตย์เนี่ยเพอร์เพิลมูดมองไม่เห็นนะทำให้ตรงนี้หมูสเตย์ได้เปรียบอุ้ยรถได้มาแบบนี้ครับโดนแฟดอยู่แล้วยิงมาโอ้เรียบร้อยครับจบไปอันดับที่6สำหรับ Golden Cat ครับเอาเลยครับเหลือ5ทีมครับผม13อัลไลท์ครับผมมีทีมอย่างไกซาตูน่าเดเทดเกมมิ่งนะครับผมเบอร์เวอร์มูดแอนตติกฟ็อกแล้วก็บุรีลำที่ผมทายไว้เลยครับยังอยู่ในอันดับ5นะสำหรับบุรีลำครับถูกต้องครับผมครับเอสซี่ครับมูฟเข้ามาอู๋แต่ว่ามีเพอร์เพิลมูดครับโพซิชันดีจัดเลยนะอยู่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันอยู่นอกวงครับอุ้ยล็อกกี้จีมครับผมขอบรรจงมากๆเอ็ดดี้น็อกดาวน์แล้วคนนั้นซีไหลเข้ามาอยู่ในเพย์โซนเป็นที่เรียบร้อยเฟดที่เจโดนขอจากแอนติกฟอกแล้วเป็นปู่ชิวกำลังจะกดมูสเตะระเบิดมีแฟดแบงโมโลทอฟเผาถึงหรือไม่แล้วเป็นบุรีรัมย์ออกไปก่อนในอันดับที่5ไม่น่าทักฮะโอ้โหตรงนี้ครับจบไปในเป็น2จาก2ตี้นะเป็นเดเทดครับเพอร์เพิลมูนนั่นเองที่ลุมทางด้านบุรีรัมย์นั่นเองทำให้เข้ามาไม่ได้ครับแต่แอตติกฟ็อกนะยังเข้ามาได้อยู่ครับแล้วเพอร์เพิลมูนกำลังมูฟเข้ามาได้พื้นที่เล่นนั่นเองครับสวยงามด้วยหรือว่าเพอร์เพิลมูนจะกด2ไก่อีกแล้วครับถ้า2ไก่ได้โคต้าท็อปโฟสั่นสะเทือนครับท่านผู้ชมครับใช่ครับตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในท็อปโฟได้นะอาจจะได้โคต้าครับสำหรับเพอร์เพิลมูนนั่นเองโอ้มูนสเตย์โดนทั้งเพอร์เพิลมูนและเดเทดเกมมิ่งแบบนี้ยากมากๆครับสโมค5ลูกยังไม่รอดเลยหรือเปล่าครับแบบนี้นี่ครับโอ้โหโดนกดจาก2ทางแต่ว่านี่ครับแอนตาร์กติกฟ็อกนะไม่มีใครสนใจแต่ว่าเพอร์เพิลมูนเห็นแล้วแล้วจิโกโย่ไปเปิดเวโนติก้าครับเอาแล้วครับมีปากมีเสียงแล้วนะสำหรับแอนตาร์กติกฟ็อกครับคนก็เอาอยู่เหมือนกันตรงนี้กลายเป็นว่าตอนแรกครบ4แต่ว่าไประแวงทางด้านหมูสเต๊ะมากไปหน่อยครับผมโดนยิงหลังฟรีเลยนี่ครับแล้วปู่ชิวยังล็อกทางด้านอุ้ยแต่นี่ครับจิโกโย่มีการเคาะต่อไปปู่ชิวขึ้นสูงมากไม่ได้ครับเพราะว่ามีแอนตาร์กติกฟ็อกแล้วหนูลินครับนั่งเล็งปาดตรงนี้แล้วเคาะอุ้ยเกือบหายตรงนี้นูรินครับโอ้แล้วดูแอนตติกฟ็อกกับไกเซอร์ยังอยู่ทีมจากโซนที่แย่งกันตก แย่งกันหนีตกชั้นครับไม่ยอมกันจริงๆนะสำหรับ2ทีมนี้ครับเข้าลึกก็เข้าลึกตามออกไว้ก็ออกไว้ตามนะตรงนี้แล้วคานจนเข้าวงมาได้ครับหมูสเตย์และนูรินหันไปคอจิโกโย่ครึ่งร้อยครับผมวงอัปเดตมาเฟสที่8ให้กับเดเทดเกมมิ่งเลยครับเอาละครับตรงนี้เพอร์เพิลมูสยังต้องเถิบเข้ามาอยู่นะแล้วหมูสเต๊ะยังมีสโมกแต่ว่านูรินระเบิดลูกนี้ครับถึงโอ้โหแล้วโมโลทอฟตามมาติดแต่ว่าออกซ้ายไปหน่อยแล้วพีไฟผ่านสโมกไปยังไปได้ต่อครับสำหรับหมูสเต๊ะนะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นอกวงครับต้องเถิบเข้ามาอีกครับ2คนล็อกแบบนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วครับนะตอนนี้ครับไกซาตูน่าอันดับที่4ครับผมมีการเข้ามาแล้วนูรินหันไปสวนจิโกโย่ไม่มีหมวกเลยครับแบบนี้วิ่งขึ้นมาขึ้นไม่ได้ครับผมรอวงอีกแค่12วินาทีแล้วหมูเต้ลงมานอนอีก1ลูกครับสโมกที่กำลังจะหายไปโอ้แล้วนี่ครับอูชิวเหมือนจะเดินขึ้นมาแต่อุ้ยนี่มีล็อกแฟนโต้ล็อกอยู่เหมือนกันครับจากทางด้านบนเขาแล้วอูชิวเห็นก่อนขอไปตรงนี้เป็นเดินปิดครับไม่ตัดจบไปไม่ได้นะใช่ครับหมูเต้คานมากับบูโซนเดเทดเกมมิ่งกำลังจะกินปีไม่ไหวมอบบูโซนเฉยหมูสเตย์จบในอันดับที่4ไกเซอร์ทูน่าแหมเกือบตัดทางด้านนูรินได้นะถ้าตัดได้เนี่ยมีสิทธิ์จะไฟกับปู่ชิวได้ต่อครับใช่ครับผมแต่ว่ามีเนินปิดอยู่นั่นเองทำให้ไม่ยอมเสียแต้มดีกว่าครับออกไปจากบูโซนนั่นเองต้องครับผมขึ้นมายิงเข้าหัวอีก1ครั้งลอสโตต้องนอนปั๊มเลือดเลยครับแล้ววงมันกำลังจะบีบมาในวงที่9แล้วนะอีกแค่20วินาทีครับใช่ครับผมออกมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะไปยืนโซนตรงกลางวงก่อนนะนี่ครับผู้เล่นมากที่สุดน่าจะเป็นเพอร์เพิลมูดอีสปอร์ตเลยครับที่เหลือครบ4และเห็นขายิงลอดใต้ท้องรถเอาเลิกเอาชัยแต่กระสุนมันไม่ถึงคนเลยครับผมแล้วยิงยางหลบขาตัวเองแต่ว่ามันยังเห็นอยู่ครับรถมันค่อนข้างสูงนะตรงนี้นูรินเห็นขาครับเห็นครับแล้วเป็นปู่ชิวที่เห็นครับส่งจันโมเมนต์น็อกดาวน์ฮะแล้วจิโกโย่แขนโผล่แต่ว่าหลบไปทันครับแต่ว่ามีแฟดอ้อมมาจากทางด้านซ้ายแล้วเรียบร้อยครับจิโกโย่เป็นน็อกไปแล้วตัดออกจากเกมเลยครับจากแฟดนั่นเองแล้วโด หลอนสามโตไม่ค่อยแสลมมาของฟรีเรียบร้อยบวก3ไม่ต้านทานเอดวาครับผมและเรียบร้อยเลยนะทุกฟอกออกจากเกมในอันดับที่3แบบนี้มีโอกาสแซงในตารางคะแนนไกลเซอร์ทุกท่านโคตรตีเฉยครับผมแล้วต้นด้านลงไปไม่ยอมเหมือนกันครับตรงนี้สวนไปได้เหมือนกันสำหรับทางเพอร์ฟูมูดนะนี่ครับแล้วแฟดยังล็อกเพอร์ฟูมูดอย่างต่อเรื่องครับตรงนี้เหลือกันอยู่3คนแล้วเป็น3 ต่อ 3หรือเปล่าถ้าชุบนูรินขึ้นมาได้นะแล้วนี่ครับเหมือนปู่ชิวจะไปชุบทางนูรินนะนี่ครับมีการเซตสโมกไปแต่ว่าขึ้นมาเล็งแบบนี้ปู่ชิวกดปิดเปิดได้ก่อน1ครับผมโปรเตสวนกลับมาเหลือแฟดคนเดียวครับผม2 ต่อ 1ฮะโอ้แล้วแฟดดันมาแบบนี้ครับถ้าไม่โผล่ไปให้เขาเห็นนะอาจจะไม่รู้นะว่าแฟดดันเข้ามาใกล้แล้วครับโอ้แล้วเพอร์เพลมูดอยู่ค่อนข้างกลางวงมากกว่าครับแฟดต้องเข้าไปหาครับขอฟรีขึ้นมา3 ต่อ 1แล้วท่านผู้ชมครับโมโลทอปไปก่อน1ลูกอู้ถ้าโมโลทอปลูกนี้ลงแหล่งนะอู้แต่มันไม่ถึงครับเพราะว่าเขายืนรวมกัน3คนนะแต่ว่าโมโลทอปไม่ถึงดาวไม่เป็นดาวเองครับอุ้ยซับผู้ชิวไปก่อนแล้วโอ้โหคนหมดพอดีฮะแล้วกำลังจะคว้าดับเบิลหรือเปล่าแฟดเล่นกับสโมครับผมยามีกระพือไม่ใช่ครับผมโอ้โหยามีแต่ไม่ฟ้ามาแฟดแต่เก็บศพมาก่อนครับว่าแล้วว่าเวนี้ต้องมานะเวเพลงก็มาตายสโมกเข้าต้นไม้ติดสายยากแฟดไม่ปั๊มเลือดแฟดตัดสินใจหยอดแฟดแบงมาปั๊มเฟิร์สเดทคิดแล้วฉีกซ้าย1ขวา1บอสเซนหามุมแฟดปั๊มเลือดขึ้นมาทันออกมาโดนตะเปมาเหมือนไม่ปั๊มแล้วเป็นล็อกกี้จิมเพราะมด2แชมป์ติดอีกแล้วเลยครับนี่ครับมาได้อีกแล้วนะตรงนี้ตารางท็อป4เริ่มสั่นคลอนครับเพราะว่าเพิ่มว่ามูดเริ่มตามขึ้นมาอีกแล้วนะตรงนี้ครับโอ้โหม่วงมหาการอารมณ์สีม่วงเขามาแล้วอีกครั้งหนึ่งฮะใช่ครับแล้วรอบนี้กดไปถึง8